ตามที่สภากรรมการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยมีมติรับรองให้บิ๊กแชมป์นายกรวีปริศนานันทกุลนั่งเก้าอี้รักษาการเลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลคนใหม่โดยขั้นตอนต่อไปรอเข้าที่ประชุมใหญ่สมาคมกีฬาฟุตบอลในปีหน้าเพื่อรับรองซึ่งก่อนหน้านั้นภาพของนายกรวีค่อนข้างจะจริงจังกับวงการฟุตบอลไทยไม่น้อยโดยการรับบทหนักรองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารไทยลีกเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงลีกภูมิภาคและยังสอบผ่านแมตช์คอมมิชเนอร์หรือควบคุมการแข่งขันของสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียหรือ AFC ก่อนที่ล่าสุดจะได้รับการไว้วางใจให้นั่งเก้าอี้เลขาธิการสมาคมจากนั้นนายกรวีได้แสดงตัวลงสู่สนามการเมืองด้วยการลงสมัครเป็นสมาชิกสังกัดพรรคภูมิใจไทยจึงทำให้เกิดข้อสงสัยว่าจะเข้าข่ายความผิดของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าในกรณีที่มีการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องกับวงการฟุตบอลหรือไม่เรื่องนี้นายพาทิตย์สุภพงศ์รองเลขาธิการและโฆษกสมาคมลูกหนังไทยยืนยันว่ากรณีที่นายกรวีสังกัดพรรคการเมืองมาเป็นผู้บริหารสมาคมไม่เข้าข่ายทำให้โดนลงโทษจากฟีฟ่าแน่นอนเพราะระเบียบข้อนี้ฟีฟ่าไม่ได้หมายถึงห้ามนักการเมืองหรือบุคคลทางการเมืองเข้ามายุ่งเกี่ยวกับการบริหารสมาคมแต่หมายถึงองค์กรอื่นเข้าแทรกแซงการดำเนินการใดๆของสมาคมเช่นผู้บริหารสหพันธ์ฟุตบอลอินโดนีเซียเคยถูกทางรัฐบาลปลดจากตำแหน่งทำให้อินโดนีเซียโดนฟีฟ่าแบนหรือสมมุติว่าสมาคมกำหนดวันเลือกตั้งผู้บริหารเดือนเมษายนปีหน้าแล้วการกีฬาแห่งประเทศไทยสั่งเลื่อนหรือกรณีศาลปกครองสั่งระงับการแข่งไทยลีกหากเกิดกรณีแบบนี้จึงถือว่าเข้าข่ายการแทรกแซงและจะโดนฟีฟ่าลงโทษอย่างไรก็ตามการที่นายกรวีปริศนานันทกุลต้องทำทั้ง2หน้าที่ในเวลาเดียวกันประกอบกับช่วงนี้เป็นช่วงสุกดิบก่อนการเลือกตั้งและคงพลวันยาวไปถึงหลังเลือกตั้งการจัดตั้งรัฐบาลฝ่ายค้านจึงทำให้คนในวงการกีฬาอดสงสัยไม่ได้ว่านายกรวีจะให้เวลาในการทำงานกับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยมากน้อยเพียงใดและหวังว่าจะไม่มองงานกีฬาเป็นแค่งานพาร์ทไทม์เท่านั้นซึ่งการที่นายพระดอนและนายกรวีปริศนานันทกุลพี่น้องขวัญใจชาวอ่างทองบอกลาพรรคชาติไทยพัฒนาไปสังกัดพรรคภูมิใจไทยที่มีเสียหนูอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยร่วมกับเสียโต้งสิริพงษ์อัคคสกุลเกียรตินักธุรกิจหนุ่มไฟแรงแห่งศรีนครลำดวนอีกรายก็นับเป็นกลุ่มยังเติร์ก3หนุ่ม3มุมที่เป็นสีสันการเมืองสำหรับเส้นตายที่ต้องรีบสมัครเป็นสมาชิกพรรคการเมืองคือภายในวันที่ 26 พฤศจิกายนนี้หากรถแมพเลือกตั้งอย่างยึดวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562